เวียสุกลวัฒน์พรั่งพรูระบายความรู้สึกขอบคุณที่พูดตรงและใจดีต่อกันเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่แสนพิเศษสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกลวัฒน์คณารสที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเวียได้ออกมาโพสต์ภาพกับน้องหมาสุดอบอุ่นผ่านไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่าจอร์เจีย My Design Journeyล่าสุดวันที่21เมษายน65เวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์ภาพขณะที่ตนเองหัวเราะด้วยใบหน้าดูมีความสุขพร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาท่องเที่ยวทริปนี้โดยระบุว่านี่คงเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกของผมมากที่สุดในทริปนี้หัวเราะและปล่อยให้ตัวเองได้พาตัวเองเดินทางเคลื่อนไหวไปกับเส้นทางและความรู้สึกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและไม่มีแบบแผนที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการเดินทางครั้งนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ออกแบบการเดินทางที่ไม่มีแบบขอบคุณที่ร่วมทางจนจบคลิปขอบคุณที่พูดตรงและใจดีต่อกันแล้วพบกันกลางเก่ากลางใหม่ครับอย่างไรก็ตามเหล่าแฟนคลับตามรอชมภาพสวยๆจากหนุ่มเวียเป็นจำนวนมากและลุ้นว่างานนี้จะเผยโฉมหน้าสาวรู้ใจคนใหม่ว่าไปร่วมทริปแห่งความสุขด้วยหรือไม่